ครับสวัสดีครับโยธินนะครับจากกศน.จังหวัดเชียงใหม่ครับก็ผมสีชมพูก็ในเรื่องของการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็จากเนื้อเรื่องก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็ความเสียสละของบุรพกษัตริย์ในยุคสุโขทัยเราก็จะแยกเรื่องเป็น2หมวดก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์เราก็จะเล่าถึงเรื่องก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก่อนนะครับก็โดยเล่าเรื่องของพระราชประวัติของพระขุนผาเมืองนะครับเทพเป็นนักรบผู้หล่อเหลานะครับแล้วก็ได้มาเห็นสีเป็นชาวของอะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะเล่าเรื่องถึงพ่อขุนบางการหาที่เป็นเพื่อนนะครับที่พระองค์ท่านแต่งงานกับนางเสือซึ่งเป็นน้องของพ่อขุนผาเมืองนะครับหลังจากนั้นก็จะเล่าว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกเลยที่มีความเสียสละนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับเสียสละยกราชสมบัติให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สถาปนาพ่อขุนบางการหาเลยนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์พระร่วงนะครับครองเมืองสุโขทัยนะครับมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับก็จะเข้าสู่ในยุคของสุโขทัยเลยหลังจากนั้นจะเล่าเรื่องว่าสุโขทัยเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองยังไงบ้างนะครับมีแผนผังเหมือนที่มีที่ครูเสนอมานะครับมีระบบการวางผังเมืองยังไงมีระบบน้ำยังไงอะไรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการปกครองนะครับการปกครองก็อื่นก็พูดไปแล้วนะครับว่าปกครองแบบพ่อกับลูกนะครับซึ่งจะสังเกตว่าสามกษัตริย์แรกของราชวงศ์พระร่วงเนี่ยจะใช้ว่าพ่อขุนนำหน้าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นราชการที่สามนะครับซึ่งราชการที่สามเนี่ยท่านก็จะมีพระวิชาสามารถมากเลยจริงๆยุทธหัตถีเนี่ยเกิดสมัยแรกสมัยนี้นะครับพ่อรามคำแหงเนี่ยทำยุทธหัตถีกับเจ้าเมืองคนสามชนเจ้าเมืองชอดนะครับชนะศึกด้วยนะครับแต่ว่าก็มีใครกล่าวถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพระวิชาสามารถอีกอันนึงก็คือท่านประดิษฐ์ลายสีไทยให้กับเรานะครับที่เราใช้แล้วก็มีหลักศาสนาจารึกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเล่าถึงการปกครองแบบธรรมราชาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งรัชกาลที่9ก็สรุปแล้วก็สุโขทัยก็ในยุคที่รุ่งเรืองนะครับก็จะมี9ราชการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสถาปนารวมกับกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีของไทยเมืองที่2นะครับแล้วก็อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับความรู้อย่างที่ท่านวิทยากรท่านครูท่านให้มาอย่างเช่นบอกว่าประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยยังไม่มียอยักษ์นะครับใช้คำว่าสระไอทอทหารก็แปลว่าอิสระชนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปเนื้อหาทั้งหมดของกลุ่มที่สีชมพูครับขอบคุณ